ก็หลังจากเมื่อวานนะครับที่มีข่าวเรื่องของหัวเวย่ยโดนทางอเมริกาขึ้นบัญชีดํานะครับทางจีนเนี่ยเขาจริงๆมันมีข่าวตอบโต้กันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเมื่อคืนก็คือวันที่20พฤษภาคมนะครับทางจีนเขาก็ไม่ได้ดิ้งเฉยนะครับคือเรื่องพวกนี้มันเป็นถือว่ามันกระทบกับการค้าระดับโลกพอสมควรน,นะครับทางจีนเขาก็ไม่ได้ดิ้งเฉยครับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเขาก็ได้มีการ เหมือนกับแอคชั่นออกมานะครับก็คือมีการเดินทางไปเยี่ยมโรงงานผลิตแร่นะครับก็แร่ที่ว่านี่ก็คือชื่อว่าแร่แร่เอิร์ธนะครับโรงงานผลิตแร่แร่เอิร์ธเนี่ยมันเป็นเป็นแร่ที่เหมือนกับว่าเป็นแร่ที่เป็นสินค้าส่งออกของทางจีนเป็นผู้ผลิตคือจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะครับแล้วก็เรียกว่าส่งออกไปทั่วโลกนะครับและอเมริกาเองก็เป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ของจีนด้วย นะฮะที่จะต้องสั่งนําเข้าไอ้ตัวแร่แร่เอิร์ธที่ว่าเนี่ยนะฮะไอ้แร่ที่ว่านี่มันเป็นแร่ที่ใช้ในการวงการของวงการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าพวกอุปกรณ์ไฮเทครวมไปจนถึงสมาร์ทโฟนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะต้องใช้ไอ้แร่ตัวนี้เป็นหนึ่งในชิ้นส่วนหรือว่าอยู่ในขั้นตอนการผลิตอย่างหนึ่งนะครับในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์นี้อเมริกาก็เหมือนกันรู้ฮะตอนนี้ก็เหมือนกันรู้ครับว่าเอจีนก็คงไม่พอใจลวครับว่าอยู่ๆมา เหมือนกับขึ้นบัญชีดําเหมือนเกาหาว่าหัวเวย่ยเนี่ยอุปกรณ์ด้านเครือข่ายเน็ตเวิร์กทั้งหลายแหล่เนี่ยรวมถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยเหมือนกับไม่มีความปลอดภัยกับทางประเทศอเมริกานะครับก็เลยมีการขึ้นบัญชีดําเกิดขึ้นนะครับก็แน่นอนมันคงมีเงื่อนไขเรื่องอื่นเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ต้องพยายามหาข้อว่าข้อไหนคือเป็นข้อที่สามารถยกขึ้นมาแล้วพูดได้ว่าหัวเว่ยมันผิดอย่างนี้นะ เราจึงต้องขึ้นบัญชีดำบริษัทนี้ไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ข่าวเก่าๆผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับว่าเออหัวเว่ยเนี่ยมีเรื่องอะไรยังไงกับทางอเมริกามาก่อนหน้านี้นะครับเพราะเรื่องข่าวก่อนหน้านี้มันก็ผ่านมาแล้วหลายเดือนนะครับทีนี้พอมันเป็นเรื่องตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยทางจีนตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเขาก็มีการไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้นะฮะไม่ได้มีการมาบอกว่ามาแถลงเรื่องหัวเว่ย โดนมันขึ้นบัญชีดําอะไรไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนี้แต่มีการไปเยี่ยมโรงงานผลิตแร่ที่ว่าเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าอเมริกาเนี่ยทำการแบนหัวเว่ยนะครับทางจีนเองก็อาจจะนะครับอันนี้คือผมใช้คาว่าอาจจะเพราะว่ามันยังไม่มีการระบุออกมาในเนื้อข่าวนะครับว่าจีนจะไม่ส่งแร่หรือจะไม่ ไม่ขายของตัวเนี้ให้อเมริกายังไม่มีการบอกระบุอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการที่ประธานาธิบดีออกโรงเองเนี่ยออกเหมือนกับเดินทางไปเยี่ยมโรงงานผลิตแร่เนี่ยมันก็เหมือนเป็นภาพข่าวที่สื่อออกไปถึงอเมริกาอยู่แล้วว่าประมาณว่าอย่าทําให้เขาต้องรู้สึกอยากจะมองอเมริกาเป็นศัตรูจนถึงขั้นไม่ขายของตัวนี้ให้ นะครับอันนี้คือผมพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านนะมันน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็มันก็เลยกลายเป็นเรื่องครับว่าอเมริกานะครับเช้าวันนี้ก็เลยมีข่าวมาจากทางฝั่งรอยเตอร์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ของอเมริกาก็มีข่าวออกมาครับว่าอเมริกาก็เลยมีออกแถลงการนะครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องลายเส้นที่ที่บอกว่าจะขึ้นบัญชีดํากับทางหัวเว่ยเนี่ยก็เลยมีการเลื่อนนะครับคือไม่ได้ยกเลิกการขึ้นบัญชีดําแต่ว่า จะเลื่อนให้ก่อนไปจนถึงวันที่19สิงหานะครับก็ตีสว่าสัก90วันข้างหน้านะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับชะลอนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาว่าเดี๋ยวลูกค้าของทางหัวเว่ยหรือหรืออะไรที่ยังจอยกับทาง Google หรือบริษัทนู่นนี่นั่นของอเมริกาเนี่ยคือเหมือนกับประมาณว่าไม่ให้ลูกค้าที่อยู่ภายใต้การใช้บริการของทั้งฝั่ง Google และหัวเว่ยเนี่ยเหมือนกับหยุดชะง,งักไปนะครับก็เลยเลื่อน นะครับมีการเลื่อนให้เลื่อนเลื่อนในที่นี้ก็คือเลื่อนการแบนหรือว่าเลื่อนการขึ้นบัญชีดำนะครับไปจนถึงนะครับก็คือตามข่าวว่าระบุไว้ว่า19สิงหาคมนะครับไม่ได้ระบุปีแต่ว่าผมเข้าใจว่าปีนี้แหละนะครับก็คือปี6 2สองนี่แหละนะครับหรือ2019นี้นี่นะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะบอกว่ายกเลิกเลยก็คงไม่ใช่เพราะเขาก็ไม่ได้ระบุอย่างนั้นนะครับ ตามเนื้อข่าวเท่าที่อ่านก็น่าจะหมายถึงเป็นการเหมือนกับเ,เหมือนกับรู้ตัวเหมือนกันว่าจีนก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับอเมริกาก็เลยเหมือนกับซื้อเวลาไปก่อนก็ดึงออกไปให้อีก90วันนะครับซึ่งยังไม่รู้นะครับว่า90วันเนี่ยคือหลังจาก90วันไปแล้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ Google เนี่ยอาจจะเหมือนกับว่ามีการถแถลงเรื่องของ Android Q นะฮะคือระบบปฏิบัติการตัวใหม่ อาจจะมีการเปิดเผยในช่วงนั้นว่าระบบ Android Q จะเริ่มลอนช์เมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็คุณสมบัติของระบบ Android มีอะไรสำหรับ Android รุ่นใหม่นะครับก็คือ Android Q นะครับทีนี้ประเด็นคือว่าช่วงเวลามันอาจจะไปคาบเกี่ยวกันพอดีกับช่วงที่อาจจะสิ้นสุดวันที่19สิงหาก็คือเป็นช่วงเวลาที่สิ้นสุดการชะลอการขึ้นบัญชีดํากับทางหัวเว่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับณนะตอนนี้เนี่ย ทางหัวเบวยเองก็ยังไม่ได้มีการออกมาให้ความคิดเห็นใดๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการดึงเวลาให้อีก90วันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าใจว่าอเมริกาเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองเดินเกมแบบนี้นะครับจีนก็เดินเกมแบบนี้แต่จีนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แถลงในลักษณะที่ว่าจะไปยุติไม่ไม่ขายแร่แร่เอิร์ธให้กับทางอเมริกาไม่ได้ไม่ได้มีการระบุอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการที่ประธานาธิบดีสีชินผิงมีการไปเยี่ยมโรงงานเนี่ยมันก็เหมือนกับ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่นักข่าวอาจจะไปเขียนข่าวกันนะครับหรือว่าไปประเมินกันนักวิเคราะห์อาจจะไปประเมินกันนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับยังคงังต้องดูกันต่อไปฮะเพราะว่าเชื่อได้เลยว่ายังอีกหลายเดือนนะครับอีกอีกหลายเดือนที่ยังต้องห้ามหันชิงไหวชิงพลิปกันนะครับระหว่างทางอเมริกาแล้วก็ทางจีนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ